วันเกิดครูเพ็ญศรีทั้งทีมีหรือที่ลูกศิษย์จะไม่จัดให้ตอนนี้บังเอิญว่าเป็นวันครบรอบวันเกิดของครูเพ็ญศรีก็คือตุ๊กกี้แล้วตอนนี้เขาน้อยอยู่เพราะว่าเขายังไม่ได้คิดเป็นคนขี้น้อยใจอะไรก็น้อยใจนี่ๆๆหน่อยก็น้อยใจผมจะหยิกให้ห่อเลือดเลยมีกลัวมีกล้าอ่อยแล้ววันนี้เรามาทำอะไรเราจะเซอร์ไพรส์ยังไงเดี๋ยวเรามาเซอร์ไพรส์แผนซ้อนแผนเคยดูหนังเรื่องของชอลลี่เฮียงไหมเป็นไงมันจะมีแผนซ้อนแผนยุทธการสถานโลกันนี่มันคือของหนังจีนอีกทีของยุทธไม่ไปซ้อมดิเดี๋ยวเขาสงสัยเนี่ยระหว่างรอซ้อมครูเพ็ญศรีก็ยังไม่รู้ตัวก็ในนามตัวแทนของพบฉากครับจานนะคะขอให้ครูเป็นสีมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดประการใดขอให้สมความมุ่งมั่นตามนั้นเฮ้ยคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองนะคะขอให้งานการเยอะๆสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเอ้ยเอาไหมตอบไหมตอบมีไหมพี่ไม่มีเอาไหนเนี่ยมีเรื่องไอ้สัตว์มือน่ะเต็มเอ้ยบอกไว้ไหมมือเล่นจริงอันนี้เอาด้านนี้ละเฮ้ยแค่นี้ก็กูทำเค้กคุกกี้หล่นนี่ใช่ไหมเออเอาด้านนี้โชว์กล้องเลยเอาด้านนี้โชว์กล้องด้านของกินอยู่นี่ของกินอยู่นี่ตุ๊กกี้อวยพรใหม่เพราะเมื่อกี้มันคว่ำไปนี่กี้อวยพรว่าพี่แปนอวยพรแล้วทุกคนอวยพรสั้นๆพร้อมกันพี่พูดอะไรแต่เรานะพูดอะไรแต่เราพี่จำได้ทุกคนรักตุ๊กกี้เลยคนไหนนะครับพี่ตุ๊กกี้ตุ๊กหัวไอ้เว้นให้เขาเป่าพี่ไปแจ้งเลยเอาเองน้ำหาอะไรไม่ใช่มันเกิดคนเฮ้ยเกิดคนเฮ้ยบอกผมทำไมอ่ะบอกผมทำไมกูไม่ได้เป่าแล้วนะเนี่ยสองอันแล้วเนี่ยไม่พี่กบแรงไปเปล่าตบแรงไปเปล่าพี่ครับเดี๋ยวรออันใหม่เดี๋ยวซ้อมบอดก่อนเออไปเก็บไปไปเก็บไปไม่เป่าก็ได้ใช่ก็พี่เชื่อผมพี่ตบแรงไปเปล่าพี่นายไอ้นี่อันที่ในปวดปะเรื่องจริงไงแรงไหมพี่ของจริงอยู่นี่ของจริงอยู่นี่ขอถือเองขอถือเองอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงว่าอันนี้มีชื่อขอถือเองขออย่างเดียวอย่าทำหล่นนะพี่เ
รู้สึกไงเมื่อกี้รู้สึกไงรู้สึกโมโหที่เขาน่ะนิสัยเขาเล่นเยอะแล้วเขาชอบพลาดเวลาเขาเล่นเยอะๆอย่างเงี้ยพอพลาดเสร็จปุ๊บเนี่ยหมายถึงว่าทำของพลาดพอมันพลาดจริงก็เลยแบบเห็นไหมเล่นเยอะใจจะว่าเลิกตรงนี้ติดฉากนี้จะถูกฟ้องหัวจริงไหมบู้ไอ้นายเป่าเค้กทำเค้กกี่หล่นนะบู้แล้วผัวก็กำลังส่องพระเป็นรูปกูเวลาอีกเจ้าสัวร้อยล้านเลยเพราะว่าคือก็ร้องไห้เมื่อกี้ร้องไห้ทำไมอ่ะก้อยไหมกลัวลูดกลัวเขาลูดนะเขาไม่ชอบให้คนตบหัวอยู่แล้วก็เลยกลัวเขาลูดสายพี่เพราะพี่หน้าเสียด้วยพี่หวังอยากให้คนนี้ร้องไห้ลูกสอนต้องเปลี่ยนไม่ถึงทางแยกเขาเนี่ยหยอกตลอดเลยเดี๋ยวคุณจะโทรหาคุณบัญญาคุณแม่อยู่ที่17หยอกหยอกแบบนี้แล้วคือแบบว่าโกรธน้องๆมั้ยเนี่ยที่หยอกเนี่ยโกรธมั้ยโกรธคนเดียวทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดนี่น้องหมดมีพี่ชอบคนเดียวพี่โกรธคนเดียวใครตายโดนมั้ยหน้าละลื่นทำไมผมไม่รู้สึกอะไรเลย